ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน Apple ID ของคุณไปใช้อีเมลใหม่คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการทำง่ายๆแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นไปรับชมกันครับเมื่ออยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อปแล้วนะครับให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ appleid.apple.com จากนั้นนะครับก็ล็อกอินด้วย Apple ID ของคุณบนเว็บไซต์ทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาได้แล้วให้คุณเลือกที่เมนู Apple ID จากนั้นคลิกแล้วใส่อีเมลใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับระบบจะส่งโค้ดยืนยันไปที่อีเมลใหม่ให้คุณเปิดอีเมลที่ต้องการและก๊อปตัวเลข6หลักไปใส่ในช่อง Verification Code นะครับแล้วก็กด Continue เท่านี้คุณก็จะได้ Apple ID เดิมที่เป็นอีเมลใหม่มาใช้แล้วครับหลังจากนี้นะครับเวลาล็อกอิน Apple ID เนี่ยคุณก็สามารถใส่อีเมลใหม่ที่เปลี่ยนแล้วได้เลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ยากสักนิดเลยสำหรับบนมือถือนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะเมนูจะอยู่ในการตั้งค่าปกตินะครับโดยคุณจะต้องเข้าไปที่ตัวเลือก Apple ID ของคุณนะครับแล้วก็เลือกเมนู Name Phone Number Email นะครับตามภาพนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Edit ในช่อง Contactable นะครับคุณจะเห็นว่าคุณสามารถลบอีเมลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเพิ่มใหม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ